ช่องคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์สวัสดีครับตอนมอญกับไทยพงศาวดารโบราณได้บันทึกถึงความเกี่ยวพันระหว่างชาวมอญกับชาวไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยโดยมีหนุ่มน้อยชาวมอญนามว่ามักกะโทได้เข้ามารับราชการในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วได้พาพระราชธิดาหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่เมืองมอตมะซึ่งต่อมาพ่อขุนรามคำแหงได้พระราชทานนามให้ว่าพระเจ้าฟ้ารั่วซึ่งเหตุที่ทำให้ชาวไทยและชาวมอญมีสายสัมพันธ์ที่สนิทแน่นแนบชิดนั้นเนื่องจากเรามีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาดุจเช่นเดียวกันและนับตั้งแต่โบราณมามีชาวมอญเข้ามารับราชการอยู่ในพระราชสำนักฝั่งไทยอยู่ตลอดเวลาฝังรกรากจนกลายเป็นต้นตระกูลใหญ่ของชาวไทยอยู่หลายตระกูลในพิธีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ประดิษฐานพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นพระยาเจ้งรามันซึ่งเป็นชาวมอญได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยามหาโยธาว่าซึ่งกองมอญทั้งสิ้นและต่อมามีความดีความชอบในงานสงครามก้าวทัพที่ได้ตามเสด็จไปตีเมืองทวายจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขึ้นเป็นเจ้าพระยามหาโยธาซึ่งเจ้าพระยามหาโยธามีบุตรทั้งสิ้น5คนและมีบุตรี1คนบุตรชายคนที่1ชื่อตะโดดหรือพ่อน้อยเกิดที่เมืองมอญตามบิดาเข้ามาอยู่ที่เมืองสยามได้เป็นพระยาเกียรติบุตรชายคนที่2ชื่อเจ้าชมพูเกิดที่เมืองเชียงแสนมีมารดาเป็นเจ้าหญิงชาวลำปางสืบตระกูลโคชเสนีฝ่ายมณฑลพยัพสืบต่อมาบุตรชายคนที่3ชื่อทอเรียหรือทองชื่นเกิดที่เมืองมอญต่อมาได้สืบบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยามหาโยธาแทนบิดาของตนและยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่2จนถึงรัชกาลที่4บุตรชายคนที่4ชื่อทอมาหรือทองมาเกิดที่เมืองธนบุรีต่อมาได้เป็นพระยานครเขื่อนขันในสมัยของรัชกาลที่2บุตรชายคนที่5ชื่อวันเกิดที่กรุงธนบุรีต่อมาได้เป็นพระยารามนายกองมอในสมัยของรัชกาลที่3คนที่6เป็นบุตรีชื่อทับทิมและยังมีเรื่องเล่ากันมาว่าเจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียผู้ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่3ของเจ้าพระยามหาโยธาหรือเจ๋งนั้นเป็นที่สนิทและโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพราะเคยได้ออกศึกมาด้วยกันตั้งแต่สมัยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จะได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติมีอยู่คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ตรัสหยอกเจ้าพระยาเชื้อสายรามันผู้กำเนิดมาแต่เมืองมอญโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าคำที่เขาพูดกันว่าช่างอยู่กับจีนศีลอยู่กับไทยจันไรอยู่กับมอญนั้นจริงหรืออย่างไรซึ่งเจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียก็กราบทูลสนองในทันทีว่าคำที่ว่านั้นไม่ถูกพะยะค่ะคำที่ถูกนั้นคือช่างอยู่กับจีนศีลอยู่กับไทยจันไรอยู่กับพม่าปัญญาอยู่กับมอญดังนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และเหล่าข้าราชบริพารที่ฟังอยู่ก็ต่างชมว่าปัญญาอยู่กับมอญอย่างที่เจ้าพระยามหาโยธาว่าจริงๆและมีอยู่คราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียผู้นี้เป็นแม่ทัพยกทัพไปช่วยอังกฤษเพื่อตีพม่าทางด้านเมืองมอญซึ่งในเวลานั้นอังกฤษคิดจะรวมเมืองมอญขึ้นเป็นประเทศรามันแต่ไม่ต้องการเข้าปกครองขอเพียงจะผูกขาดเรื่องการค้าแต่หาตัวผู้ครองเมืองมอญนี้ไม่ได้เพราะเชื้อสายของพระเจ้าหงสาวดีหมดสิ้นไปเสียแล้วอังกฤษให้สืบหาตัวผู้ที่คนมอญรักใคร่นับถือเป็นที่สุดซึ่งผลปรากฏว่าคนในเมืองมอญนิยมเจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียผู้นี้มากกว่าใคร
อังกฤษจึงทาบทามให้เข้าปกครองเมืองมอญที่อังกฤษจะตั้งขึ้นแต่เจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียได้ปฏิเสธว่าตนเป็นคนสยามแล้วต้องการที่จะอยู่เมืองสยามมากกว่าและในเวลาต่อมาเจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียมีบุตรชายชื่อจุ้ยซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาดำรงราชพลขันธ์พระยาดำรงราชพลขันธ์ผู้นี้เป็นบิดาของเจ้าจอมซ่อนกลิ่นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4ในเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นและยังเป็นต้นราชสกุลกฤษฎากรการประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ทำให้เจ้าพระยามหาโยธาหรือทอเรียเจ้าพระยาเชื้อสายรามันผู้เกิดแต่เมืองมอญมีความชื่นชมสมนัสที่ได้มีเหลนเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทำหนังสือมอบบ้านเรือนที่อยู่ของตนถวายเป็นของขวัญสมโภชแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ตั้งแต่ที่พระองค์ประสูติและต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระยาพิพิธมนตรีหรือปุ้ยผู้สืบสกุลมาจากเจ้าพระยามหาโยธาหรือเจ๋งได้ขอพระราชทานนามสกุลรัชกาลที่6ทรงพระราชทานนามสกุลให้ทายาทของเจ้าพระยามหาโยธาหรือเจ๋งหรือเจ้ยที่มีความหมายว่าช้างเป็นนามสกุลว่าคชเสนีและแนวรัชสมัยของรัชกาลที่6ได้โปรดให้สร้างวังหลังใหม่ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ในที่ดินเดิมนี้ซึ่งก็คือบ้านมะลิวันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งเป็นที่ทำการขององค์การ FAO แห่งสหประชาชาติในปัจจุบันนี้นั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวของต้นตระกูลคชเสนีและราชสกุลกฤษฎากรชาวไทยเชื้อสายมอญผู้มีความจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์จักรีและประเทศไทยและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ